สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนินแอร์จอมขมังเวทไขข้อสงสัยทำไมคนร้ายต้องตัดผมน้องชมพู่ไปด้วยความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่เสียชีวิตบริเวณป่าภูเหล็กไฟบ้านกกกอกหมู่ที่2ขณะนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้เนื่องจากหลักฐานไม่ครบถ้วนมีเพียงผลตรวจ DNA ของผู้ต้องสงสัยซึ่งตอนนี้ก็ออกแล้วหลังตำรวจเก็บเส้นบางอย่างใกล้กับจุดพบศพของน้องชมพู่ลักษณะคล้ายกับเส้นผมหรือเส้นขนแต่ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยได้และไม่แน่ชัดผลการตรวจนี้จะสามารถนำไปสู่การออกหมายจับได้หรือไม่ส่วนมีหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนั้นก็คือน้องชมพู่ถูกตัดผมออกไปหลายคนข้องใจว่าทำไมต้องตัดผมด้วยซึ่งล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีรายงานว่าได้เดินทางไปยังหมู่บ้านปิ่นเจริญ3ซอยสงประภา14ถนนสงประภาแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อสอบถามนายหารรักษาจิตหรือเนนแอจอมขมังเวทผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์เปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นหากน้องชมพู่ถูกตัดผมออกไปจริงตามความเชื่อด้านไสยศาสตร์เส้นผมของศพเด็กตายโหงนำไปประกอบพิธีไสยศาสตร์จะสามารถทำได้หลายอย่างเช่นน้ำมันพรายหรือนำไปทำผสมประกอบเป็นหุ่นมหาเสน่ห์อีกทั้งยังมีฤทธิ์แรงเฮี้ยนเช่นสะกดจิตใจคนหรือที่เรียกว่าหมากินความคิดเมื่อนำไปใส่ใครก็จะเชื่อฟังทุกอย่างจากเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายจากไม่ได้ก็จะได้ลืมพ่อลืมแม่เกิดความรักลุ่มหลงอีกทางน้องชมพู่เป็นเด็กที่จิตใจบริสุทธิ์พวกเล่นของมีวิชาทางไสยศาสตร์จะเป็นที่ตามหาเป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะมีฤทธิ์แรงเฮี้ยนแรงฤทธิ์กว่าสาวพรหมจรรย์เหตุที่น้องชมพู่ถูกตัดผมไปตนจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ถูกนำไปทำเป็นคุณไสเพราะการนำเส้นผมของคนคนหนึ่งไปจะต้องมีเจตนาอะไรบางอย่างหรือต้องการนำไปทำอะไรสักอย่างโดยของพวกนี้หากผู้ที่มีวิชาเก่งกล้านำมาทำพิธีทางไสยศาสตร์แล้วจะกลายเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนสำหรับคนเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเกี่ยวกับเครื่องรางมหาเสน่ห์เน้นแอบเผยต่อว่าหากผู้ที่ฟังแล้วกลัวตนอยากบอกว่ามีทางแก้หากเจอหรือถูกของลักษณะดังกล่าวให้นำน้ำมนต์ที่วัดมาอาบและหาตะกรุดหรือเบี้ยแก้ของพระอาจารย์หรือพระที่นับถือมาติดตัวก็จะสามารถช่วยแก้ไขได้ซึ่งอย่างไรก็ตามในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านไสยศาสตร์อยากฝากถึงผู้ที่กระทำการดังกล่าวควรล้มเลิกเปลี่ยนความคิดยอมมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกระทำดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นการกักขังวิญญาณสงสารเด็กขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้.com ขอบคุณค่ะ